ไปติดตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์กันต่อโดยบาทหลวงวิเชียรฉันทาภริยกุลเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสารตราดจะเป็นเรื่องอะไรต่อจากสัปดาห์ที่แล้วไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะพระเจ้าสถิตกับท่านสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ขอเริ่มด้วยเรื่องเล่าชวนคิดกันก่อนนะครับเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งซามูไรสองคนชื่อไตโตกิและชิโซกิก็ได้ทำการต่อสู้กันซึ่งทั้งสองเป็นซามูไรที่มีความเชี่ยวชาญในการต่อสู้ด้วยดาบและในการต่อสู้ครั้งนี้นั้นทั้งสองต่างได้รับบาดเจ็บเป็นแผลลึกพวกเขาจึงตกลงกันว่าจะหยุดการต่อสู้สักพักหนึ่งเพื่อรักษาบาดแผลก่อนที่จะกลับมาต่อสู้กันใหม่ให้รู้ผลแพ้ชนะกันไปเลยหลายปีผ่านไปน่าแปลกที่บาดแผลของคนทั้งสองยังคงเป็นแผลสดดังนั้นเพื่อที่จะรักษาแผลของตนให้หายไตโตกิและชิโซกิจึงไปขอคำแนะนำจากนักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งทั้งสองถามนักปราชญ์ว่าท่านครับทำไมบาดแผลของพวกเราจึงรักษาไม่หายเสียทีพวกเราก็พยายามหาทั้งยาสมุนไพรอย่างดีที่สุดมารักษาแต่น่าแปลกที่หลายปีมานี้แผลของพวกเราก็ยังคงเป็นแผลสดและรักษาไม่หายเสียทีอาจารย์โมกินักปราชญ์ตอบทั้งสองว่าฉันขออธิบายให้ท่านทั้งสองเข้าใจดังนี้สาเหตุที่บาดแผลของทุกท่านยังคงสดอยู่และรักษาไม่หายก็เนื่องจากว่าจนถึงบัดเนี่ยท่านทั้งสองยังโกรธแค้นและไม่ได้ให้อภัยแก่กันและกันดังนั้นเพื่อที่จะรักษาบาดแผลของพวกท่านให้หายมีทางเดียวคือท่านทั้งสองต้องให้อภัยแก่กันและกันเมื่อได้ยินดังนี้ไตโตกิและชิโซกิต่างก็จับมือคืนดีและให้อภัยแก่กันและมันยิ่งน่าแปลกที่บาดแผลและความเจ็บปวดของเขาทั้งสองหายไปในทันทีท่านผู้ฟังครับมั่นใจเหลือเกินว่ายาชนิดเดียวที่จะรักษาความเจ็บปวดในหัวใจก็คือการให้อภัยและในทางกลับกันความเจ็บปวดจะกลับเป็นปัจจุบันเสมอหากหัวใจเรายังมีแต่ความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในทุกๆระดับไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวหมู่คณะสังคมและในโลกนี้ตราบใดที่ความไม่สมบูรณ์ยังเป็นเงื่อนไขประการหนึ่งของมนุษย์เราทุกคนก็เป็นการยากที่เราจะดำเนินชีวิตร่วมกันโดยปราศจากการกระทบกระทั่งกันหรือปราศจากการทำให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจจะโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามดังนั้นการขอโทษและการให้อภัยจึงเป็นสองสิ่งที่จำเป็นและขาดไม่ได้สำหรับการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันแต่ท่านผู้ฟังครับการขอโทษและการให้อภัยไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับเพราะการที่คนหนึ่งจะสามารถเอ่ยปากขอโทษอีกคนหนึ่งจากใจจริงได้เรียกร้องหลายอย่างเรียกร้องหลายอย่างจากตัวผู้ขอนั่นคือผู้นั้นต้องมีความสุภาพถ่อมตนสำนึกถึงความผิดพลาดที่ตัวเองได้กระทำและกล้าหาญที่จะยอมรับการถูกตำหนิจากคนอื่นอันเนื่องมาจากความผิดของตนนี่คือความจริงใจที่จะต้องมีนี่คือจากใจจริงซึ่งเป็นเงื่อนไขเป็นองค์ประกอบมิฉะนั้นแล้วคำขอโทษก็จะเป็นเพียงขอโทษเพื่อขอไปทีเอาตัวรอดให้ผ่านๆไปจบๆกันไปซึ่งหามีประโยชน์ไม่เป็นคำที่ใช้เพื่อปกป้องตนเองซะมากกว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า defense mechanism เป็นกลไกป้องกันตัวเองอย่างหนึ่ง
ซึ่งการขอโทษจากใจจริงนั้นทำได้ยากเพราะอะไรครับเพราะคนเรายิ่งสูงยิ่งมีอำนาจล้นฟ้ามีตำแหน่งมีหน้าที่การงานดีมีหน้าตาในสังคมยิ่งยากที่จะขอโทษคนอื่นโดยเฉพาะกับคนที่อายุน้อยกว่ามีการศึกษาหรือฐานะต่ำกว่านี่คือความเป็นจริงของพฤติกรรมมนุษย์ที่นี้เรามาลองสังเกตพฤติกรรมบางอย่างของเรามนุษย์กันนะครับในชีวิตประจำวันของเราเช่นเมื่อเด็กคนหนึ่งเดินชนกระโถนผู้ใหญ่มักจะบอกว่าเด็กเดินซุ่มซ่ามไม่ระมัดระวังแต่ถ้าผู้ใหญ่ล่ะเดินชนกระโถนใบเดียวกันเนี่ยเขาจะบอกว่าใครวะวางกระโถนไม่เป็นที่เป็นทางเกะกะขวางทางเดินคนอื่นเขาแทนที่จะโทษตัวเองกลับไปโทษคนอื่นนี่ไงครับมนุษย์เราและอีกคำหนึ่งก็คือการให้อภัยซึ่งยากกว่าการขอโทษไม่รู้กี่เท่าเพราะคนที่ให้อภัยก็มักเป็นคนที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของคนอื่นก่อให้เกิดบาดแผลเป็นต้นแผลที่ใจที่กล่าวกันว่ายิ่งเจ็บมากก็ยิ่งแค้นมากจึงให้อภัยยากซึ่งแตกต่างจากการให้สิ่งของหรือเงินทองยังง่ายกว่าการให้อภัยซะอีกดังนั้นเมื่อสองประโยคนี้ยังคงอยู่ในการดำเนินชีวิตของเรามนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นการเรียนรู้ที่จะขอโทษและให้อภัยแก่กันและกันอย่างจริงใจนั้นน่ะจึงจำเป็นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและหลักคิดที่จะนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในเรื่องนี้พระเยซูเจ้าได้สอนไว้ในอุปมาเรื่องลูกหนี้ไร้เมตตาซึ่งก็นำมาจากบันทึกของท่านนบุญมัทธิวบทที่18ข้อ21ถึง35นะครับซึ่งบันทึกไว้ว่าดังนี้เปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าข้าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้7ครั้งแต่ต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้งโดยพระองค์ยกอุปมาเพื่อให้เข้าใจในเรื่องนี้ก็คืออาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้นมีผู้นำชายผู้หนึ่งเข้ามาชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่เป็นพันล้านบาทเขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขาบุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่าขอทรงพระกรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้ขณะที่ผู้รับใช้ออกไปก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่ไม่กี่พันบาทเขาเข้าไปคว้าคอบีบไว้แน่นเลยพูดว่าเจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไรจงจ่ายให้หมดเพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่ากรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แต่เขาไม่ยอมฟังนำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้ให้หมดเพื่อนผู้รับใช้อื่นๆเห็นดังนั้นต่างสลดใจมากจึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสารเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือกษัตริย์กริ้วมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้หมดสิ้นพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกันถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริงท่านผู้ฟังครับในเรื่องแบบนี้ในเรื่องนี้ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์วิทยานาควัชระได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการให้อภัยไว้อย่างน่าสนใจว่าถ้าเราโกรธใครเพราะคิดว่าเขาทำผิดต่อเราและเราไม่ให้อภัยเขานั่นก็เหมือนกับเราคือผู้แพ้เขาคือผู้ชนะ
เพราะเราให้เวลาและความสำคัญกับเขาบ่อยๆยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์ทำอะไรก็ไม่ได้ตัวเราจะทุกข์มากขึ้นส่วนเขาจะทุกข์หรือไม่เราไม่รู้ตกลงเราคือผู้แพ้เขาคือผู้ชนะแต่ถ้าหากเราให้อภัยได้เราก็จะไม่สนใจว่าเขาจะทำอย่างไรกับเราเรื่องมันผ่านไปแล้วเป็นเรื่องของอดีตเลิกผูกมัดตัวเองกับหนามชีวิตหรือบาดแผลหัวใจต่อไปเราก็จะกลายเป็นผู้ชนะทันทีไม่มีชัยชนะใดยิ่งใหญ่เท่ากับการชนะใจตนเองแต่เราจะไม่มีวันชนะใจตนเองได้ถ้าไม่รู้จักให้อภัยคนอื่นครับเป็นข้อคิดที่ดีทีเดียวครับและในข่าวดีที่เราได้รับฟังไปท่านบุญเปโตรถามพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าค่ะถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่ครับข้อเสนอ7ครั้งของท่านบุญเปโตรถือว่าไม่ใช่ไม่มีที่มานะครับเพราะว่าในสมัยนั้นพวกรับบีหรือบรรดาอาจารย์ทั้งหลายสอนว่าต้องยกโทษให้พี่น้อง3ครั้งดังมีคำกล่าวที่กล่าวไว้ว่าผู้ที่ร้องขอการอภัยการอภัยจากพี่น้องสามารถทำได้ไม่เกิน3ครั้งแสดงว่าการให้อภัยในสมัยนั้นถูกจำกัดอยู่เพียง3ครั้งดังนั้นจึงเห็นได้ว่าตัวเลขที่ท่านบุญเปโตรเสนอนั้นเป็น2เท่าของพวกรับบีเลยทีเดียวแถมยังเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้อีก1ครั้งด้วยรวมเป็น7ครั้งด้วยกันซึ่งท่านบุญเปโตรคิดว่าข้อเสนอนี้เหนือชั้นกว่าของพวกรับบีมากและคาดหวังว่าจะได้รับคำชมเชยจากพระเยซูเจ้าแต่ตรงข้ามพระองค์กลับตอบว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้7ครั้งแต่ต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้งซึ่งก็หมายความว่าการยกโทษนั้นไม่อาจนับครั้งได้และต้องไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้นคือต้องให้อภัยตลอดไปอย่างไร้เงื่อนไขและไร้ขอบเขตจำกัดโอ้หลายคนพอได้ฟังแล้วถึงกับอุทานว่าโอ้โหแบบนี้จะทำได้เหรอทำไม่ได้แน่นอนใช่ครับทำยากถึงทำไม่ได้เลยทีเดียวก็ตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่าการให้อภัยนั้นทำได้ยากกว่าการขอโทษไม่รู้กี่เท่าและเช่นเดียวกันตามที่ได้กล่าวไปแล้วอีกเช่นกันว่าการเรียนรู้ที่จะขอโทษและการให้อภัยแก่กันและกันอย่างจริงใจนั้นน่ะจำเป็นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและสันติในสังคมของเราอะไรเป็นเหตุผลอะไรเป็นแรงบันดาลใจครับท่านผู้ฟังเราจะต่อกันในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอใช้เวลาเพียงเท่านี้ขอพระเจ้าอวยพรท่านผู้ฟังทุกท่านเสมอไปเทอญ